สวัสดีจ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม่แล้วเราจ้าสโนไวท์เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าละพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สโนไวท์จ๊ะฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ๊ะว่ายังไงจ๊ะลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดนะสิจ๊ะสโนไวท์อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ๊ะทำยังไงดีอะโธ่ตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แกคิดอะไรออกแล้วล่ะจ้าสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอใครว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้ะฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้ะวันนี้ฉันจะทำซุกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยตอนนี้ฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันสุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าสโนไวท์อุด้งของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็แค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกI'm
ันก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสก็น่าจะได้ที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้มอของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยเสนอไว้ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะแง่ปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซ็ตหม้อหุงข้าวนะคะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยมาดูตัวพระเอกกันก่อนเลยนะก็คือหม้อหุงข้าวนั่นเองนี่ค่ะตัวหม้อหุงข้าวนี่ขนาดใกล้เคียงกับของจริงเลยนะเนี่ยสีส้มสดใสมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบทัพพีนะคะนี่ทัพพีของเราค่ะเอาไว้เสียบแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นคุกกับวอร์มนะคะตัวนี้ไม่ใช้ถ่านนะคะเปิดดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวหม้อด้านในเนี่ยถอดออกมาไม่ได้นะคะต่อไปก็เป็นถ้วยแล้วก็ข้าวนะคะได้เป็นถ้วยสีเขียวแบบนี้จ้าส่วนข้าวก็เป็นพลาสติกสีขาวๆแบบนี้นะก็จะเหมือนกับข้าว1ทัพพีนั่นเลยค่ะต่อไปก็เป็นมีดกับตะเกียบตัวมีดเนี่ยด้ามเป็นสีเขียวนะคะขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะส่วนตะเกียบเนี่ยพี่มิ้วว่ามันสั้นไปนิดนึงนะคะคีบยากนิดนึงเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือของเล่นเนาะมาดูอันสุดท้ายกันก็คือเป็นจานนะคะสีเหลืองแครอทหั่นได้ด้วยสุดท้ายก็คือพริกหยวกหั่นได้ด้วยนะคะนี่รายละเอียดของพริกหยวกด้านในนะก็จะมีเม็ดพริกด้วยนะคะโอเคค่ะถึงเขาจะเป็นของเล่นนะคะแต่ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะเนื้อพลาสติกเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะพี่นุ้ยชอบมากๆเลยสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเช้าเช้าแบบนี้แม่ก็จะทำอาหารง่ายๆให้กับลูกสโนไว้นะจ๊ะเอ๊ยจะทำอะไรดีนะทำแซนด์วิชดีกว่าไม่ได้ทำนานแล้วลูกสโนว์จะต้องชอบแน่ๆพอดีเลยแม่เพิ่งได้เครื่องปิ้งขนมปังมาใหม่เริ่มแรกแม่ก็จะเตรียมทอดไข่ดาวนะจ๊ะนี่ไข่ดาวของแม่สุกแล้วแม่ก็จะมาปิ้งขนมปังด้วยเครื่องปิ้งขนมปังตัวใหม่ของแม่นะแล้วก็รอแป๊บนึงนะจ๊ะเตรียมของเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยวางแผ่นขนมปังปิ้งทาด้วยมาการีนหอมน่ากินมากเลยวางชีสตามด้วยแฮมของโปรดลูกสโนว์แล้วก็ไข่ดาวเพิ่มผักสลัดแตงกวาแอปเปิ้ลเสร็จแล้วละจ้าอาหารเช้าวันหยุดของลูกสโนว์ไวท์ได้สารอาหารครบถ้วนเลยคุณแม่คะคุณแม่อาหา
จ้าเช้านี้แม่ทำแซนด์วิชนะจ้าเห็นลูกไม่ได้กินนานแล้วว้าวแซนด์วิชน่ากินจังเลยไม่ได้กินมานานแล้วด้วยช้อนซ่อมจ้ะลูกแล้วก็โยเกิร์ตกล้วยของลูกจ้าแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าขอบคุณค่ะคุณแม่กินแล้วนะคะต่อไปก็โยเกิร์ตกล้วยแล้วก็นมสตรอเบอรี่สดชื่นจังเลยคุณแม่คะหนูขอไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจ้าดูแลตัวเองดีๆนะจ้าค่ะอาหารลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะทำอาหารของแม่บ้างแล้วนะจะกินอะไรดีนะมีปลาอยู่นี่นาเอามาย่างกินกับข้าวสวยร้อนๆดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องเอาปลามาล้างให้สะอาดแล้วก็ขอดเกล็ดออกแล่ปลาออกเป็น2ท่อนโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาไปอบตั้งอุณหภูมิให้เรียบร้อยติ๊งสุกแล้วพอดีแม่มีหอยเชลล์เหลือในตู้เย็นก็เอามาอบด้วยเลยก็แล้วกันติ๊งว้าวหอยเชลล์หอมจริงๆเลยแม่ก็ปรุงรสนิดหน่อยให้ปลาของแม่มีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะจ๊ะอาหารของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วแค่นี้ก็มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วละจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ